สวัสดีครับทุกคนยินด,ดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ปฏิพานชแนลนะครับวิดีโอนี้นะครับผมจะพาทุกคนมาเรียนรู้วิธีการใช้งาน VIM นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้นะครับแน่นอนว่าใครที่เป็นมือใหม่นะครับเป็นโปรแกรมเมอร์มือใหม่นะฮะอาจจะงงว่าว i m คืออะไรนะครับ แต่ใครที่เขียนโปรแกรมมานานแล้วนะครับใครแบบเซียนแล้วเนี่ยก็น่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับ่าตรงนี้มาอธิบายก่อนนะครับเพราะว่าน่าจะมีคนที่เป็นแบบมือใหม่หลายคนนะครับหรือใครที่ไม่ได้เป็นมือใหม่แต่ยังไม่เคยใช้งานนะครับก็เดี๋ยวมาอธิบายให้ฟังก่อนว่า v i m คืออะไรนะครับวิมนะครับ V I M นะฮะวิมเนี่ยมันจะเป็น t e ็ค Editor นะครับเป็น Open Source ที่เราสามารถที่จะใช้ในการเขียนโค้ดได้นะครับแล้วทีนี้ทุกคนอาจจะสงสัยว่าอ้าวแล้วมันแตกต่างจาก พวก VS Code อะไรยังไงนะครับจริงๆเนี่ยมันก็ไม่แตกต่างนะครับก็คือมันใช้ในการเขียนโค้ดนะครับในการแบบเขียนโปรแกรมได้เหมือนกัน,นครับแต่สิ่งที่มันแตกต่างนั่นก็คือมันเร็วเบาฟรี free. และก็เราสามารถใช้วิมเนี่ยทำให้เราเขียนโปรแกรมได้ไวขึ้นแบบติดบูธนะฮะไวขึ้นแบบเยอะมากๆนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยใครที่ใช้ v s Code นะครับจริงๆเนี่ยใน v s Code มันก็จะมี Extension v i นวิมอยู่นะนะครับทุกคนสามารถไปติดตั้งได้นะครับก็วันนี้เนี่ยจะพาทุกคนนะครับมาดูวิธี ถ้าเกิดทุกคนอยากจะเขียนโปรแกรมให้ไวขึ้นนะครับแล้วก็ทําให้เราเนี่ยแบบเป็นเซียนขึ้นนะฮะซึ่งตรงนี้บอกเลยว่าถ้าใครอยากจะเป็นโปรแกรมเมอร์แบบขั้นเทพนะครับตรงนี้ต้องเรียนรู้ไว้เลยแล้วก็ฝึกใช้ไว้เลยเพราะว่าถ้าเกิดทุกคนเนี่ยมีสกิลการใช้ Vim แล้วบอกเลยว่าจะเทขึ้นมากๆนะฮะจะดูหล่อมากๆเลยนะครับเพราะว่ามันจะทําให้เราเนี่ยเขียนโคด้ดได้ไวขึ้นแบบมากๆเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวมาดูกันเลยว่าเราจะติดตั้งแล้วก็ใช้งาน Vim ยังไงนะครับ โอเคครับทุกคนก็เดี๋ยวมาดูวิธีการติดตั้งแล้วก็ใช้งานวิมกันเลยนะครับก็ตรงนี้เนี่ยนะครับมันจะมีอยู่3วิธีด้วยกันนะที่ผมอยากจะยกตัวอย่างให้ทุกคนดูนะครับวิธีแรกก็คือทุกคนเนี่ยสามารถที่จะมาดาวน์โหลดนะครับตัว Vim Editor ตัวนี้ได้เลยก็คือพิมพ์มาที่ Google นะครับแล้วก็เนี่ยทุกคนจะเจอเลยว่า Vi m ตามนี้เลยก็สามารถที่จะมาดาวน์โหลดตรงนี้นะครับ อ่านี่นะฮะก็ดาวน์โหลดนะครับตามระบบปฏิบัติการของทุกคนเลยนะนะครับผมโอเคนะซึ่งถ้าใครใช้เป็น Unix นะฮะก็ดาวน์โหลดตามนี้ตามคำแนะนำตามนี้เลยใครใช้ Mac นะครับก็ดาวน์โหลดตัวนี้นะฮะ Mac Vim Project นะครับสำหรับ GUI v e อร์ช n นะครับแล้วก็ Homebrew ก็คือตรงเนี้ยติดตั้ง Homebrew ก่อนนะครับจากนั้นก็ไปติดตั้งนะครับตัว Mac v i m ตามนี้นั่นเองนะครับผมอ่าเนี่ยมาดูกันนะครับอ่านี่คือ Mac v i m นะครับ แต่ทีเนี้ยผมจะไม่พามาใช้ตรงนี้เลยกันนะครับซึ่งตรงเนี้ยนะครับผมจะพามาใช้เป็นตัวนี้นะก็คือผมจะใช้เว็บไซต์ตัวนี้นะครับเพราะว่ามันสะดวกดีไม่ต้องติดตั้งอะไรเพราะว่าตรงเนี้ยจะพามายกตัวอย่างให้ดูนะครับเกี่ยวกับพวกคีย์รัดต,ต่างๆที่ทุกคนเนี่ยจะต้องได้ใช้แล้วก็เป็นคีย์รัดท,ที่จําเป็นมากๆนะวิดีโอนี้อาจจะยาวนิดนึงนะครับ ก็อยากให้ทุกคนดูนะครับแล้วให้ทุกคนเนี่ยค่อยๆฝึกไปนะนะครับผมโอเคทีนี้นะครับอ่ะหลังจากแนะนำนะครับดาวน์โหลดตามนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะใช้เป็นตัวเว็บไซต์ตัวนี้ในการทดสอบให้ดูนะครับทีนี้อีกตัวหนึ่งก็คือ vs code นะครับถ้าใครใช้ vs code แล้วอยากจะติดตั้งนะครับเป็นตัว vim emulation for vs code เนี่ยก็คือทุกคนเนี่ยมาติดตั้งตามนี้เลยพิมพ์มาที่ตัว extension นะครับก็พิมพ์คำว่า vim นะครับจากนั้นก็ดาวน์โหลดติดตั้งไว้เลยนะครับพอดาวน์โหลดติดตั้งเสร็จปุ๊บเนี่ย เคอร์เซอร์ของทุกคนเนี่ยมันจะเป็นลักษณะแบบอ่าเป็นแท่งๆใหญ่ๆแบบนี้นะฮะจากเดิมที่มันจะเป็นขีดๆใช่ไหมนะครับคือตรงนี้เราก็สามารถใช้วิมได้แล้วนะครับอ่าเนี่ยเห็น,นไหมนะครับขึ้นลงซ้ายขวาอะไรเงี้ยนะครับผมจะไปที่บรรทัดท,ที่20อะไรเงี้ยเห็นไหมนะครับผมก็สามารถที่จะเลื่อนเคอร์เซอร์อะไรแบบนี้ได้โดยที่ไม่จําเป็นต้องใช้เมาส์เลยนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวจะพามาดูนะครับว่ามันมีคีย์ลัดอะไรบ้างที่เราจะต้องใช้นะครับ ใครจำไม่ได้ให้จดนะนะครับผมก็ให้ฝึกไปเรื่อยๆนะคือตรงเนี้ยต้องบอกไว้ก่อนว่าใครที่เพิ่งมาฝึกเนี่ยจะรู้สึกว่ามันค่อนข้างจะแบบยากนิดนึงแต่นั่นแหละถ้าใครอยากจะเซียนอยากจะเป็นก็ฝึกทุกวันนะครับโอเคนะฮะ อ่ะทีนี้มาดูกันเลยนะครับทุกคนก็คือถ้าใครอยากจะใช้เว็บไซต์เหมือนผมนะก็ให้ทุกคนเนี่ยมาที่เว็บไซต์ code sandbox.io นะครับแล้วก็สร้างโปรเจกต์ขึ้นมานะตรงนี้ผมก็สร้างเป็นโปรเจกต์ react ขึ้นมานะครับจากนั้นเนี่ยวิธีการเปิดใช้งาน vim ในตัวเว็บไซต์ code sandbox ตัวนี้นะครับก็คือมาที่ตัวนี้เลย3ขีดนะครับเมนูตรงนี้แล้วก็มาที่ file นะครับแล้วก็มาที่ preferences นะครับจากนั้นก็มาที่ code sandbox settings นะครับอ่ะและให้ทุกคนเนี่ย มาที่ในส่วนของ editor ตัวนี้นะครับแล้วก็นี่ฮะในส่วนของ enable vim extension นะครับ use the command palette to control vim ก็ให้ทุกคนเนี่ยมากดคลิกตรงนี้ตอนแรกมันจะเป็นอย่างนี้อ่ะเนี่ยตอนแรกมันจะถูกปิดอยู่นะครับก็ให้ทุกคนกดเปิดไปอ่ะเดี๋ยวผมมาทําอีกรอบหนึ่งนะครับเนี่ยก็กดเปิดไปแล้วก็ c o n f i r มนะครับอ่ะเสร็จเรียบร้อยนะครับพอเรานเฟ f i r มเสร็จอ่ะจะเห็นได้ว่าเนี่ยตัว cursor มันก็จะแบบว่าเป็นอ่าลักษณะแบบนี้นะครับ จากเดิมที่มันเป็นขีดนะครับทีนี้นะครับผมจะมะะีในส่วนของตัวคีย์ให้ทุกคนดูด้วยเห็นไหมนะครับเนี่ยไอ้มองวงตรงเนี้ยนะครับเพื่อที่ทุกคนจะได้รู้ว่าผมกดคีย์อะไรอยู่นั่นเองนะครับอโอเคเดี๋ยวผมเอาขยับขึ้นมาอีกนิดนึงประมาณนี้แล้วกันนะครับจะได้มองเห็นนะฮะ,ะทีนี้นะครับมาเริ่มในส่วนแรกก่อนเลยก็คือเรื่องของพื้นฐานเลยในการใช้งานวิมนะครับซึ่งตรงนี้ก็คือเรื่องของ Cursor Movement นั่นเองนะครับ อ่ะพูดง่ายๆก็คือเป็นการเคลื่อนย้ายเคอร์เซอร์ตรงเนี้ยนะครับเวลาที่เราต้องการที่จะอ่ะอย่างเช่นผมต้องการที่จะกระโดดไปหาคําว่าแอปอะไรเนี้ยอะไรงนี้นะครับตัวแรกเลยนะครับก็คือตัว H นะครับตัว H เนี่ยก็คือจะเป็นการย้ายเคอร์เซอร์ไปด้านซ้ายนั่นเองนะครับอ่ะก็เนี่ยเห็นไหมอันนี้คือผมกดตัว H อยู่นะครับไปด้านซ้ายเห็นไหมฮะตรงนี้ก็คือวิธีการย้ายเคอร์เซอร์ไปด้านซ้ายใช่ไหมครับจากนั้นตัวต่อไปก็คือการย้ายเคอร์เซอร์ลงล่างนะครับ ตรงนี้เราจะใช้เป็นตัว J นั่นเองนะครับอ่าจากนั้นวิธีการย้ายเคอร์เซอร์ขึ้นไปด้านบนก็คือจะเป็นตัว K นั่นเองนะครับอ่านี่ครับ J K อ่าขึ้นลงขึ้นลงแบบนี้เห็นไหมนะครับ J ลง K ขึ้นนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือวิธีการเคลื่อนย้ายเคอร์เซอร์ไปด้านขวาอ่าตรงนี้ก็คือใช้เป็นตัว L นะครับซึ่งตรงนี้นะครับอ่าวิธีการวางมือนะครับบนคีย์บอร์ดนะฮะให้ทุกคนเนี่ยวางมือที่ตัวนี้เลยก็คือเป็นตัว J นะ ไอตัว J เนี่ยมันจะเป็นตัวที่มันมีปุ่มขีดขีดขึ้นมาใช่ไหมนะครับก็วางตามนี้เลยนะครับคือวางตามปกติทั่วไปนะครับอ่ะวางมือตามนี้นะครับก็คือเนี่ยลองมาแบบฝึกนะครับแบบเบสิกก่อนก็คืออ่ะสมมติให้เราคิดในใจอ่ะลงข้างล่างอ่ะกด J ใช่ไหมไปด้านซ้ายอ่ะกด H นะครับก็คือเอานิ้วชี้เนี่ยขยับไปนิดนึงนะครับเพราะว่านิ้วชี้ตอนแรกเราจะวางอยู่ที่ปุ่มตัว J ใช่ไหมอ่ะ เนี่ยมันจะมีปุ่มๆขีดขีดขึ้นมาอยู่คือทุกคีย์บอร์ดน่าจะมีอยู่นะครับอ่าก็จะเป็นตัว J เราก็รู้นะฮะโอเคอ่าก็ลองมาฝึกดูนะครับอย่างเช่นไปด้านซ้ายนะฮะอ่าลงล่างอ่าขึ้นบนนะครับไปขวานะฮะเห็นไหมนะครับก็ลองฝึกประมาณนี้นะครับซ้ายล่างขึ้นขวาซ้ายล่างขึ้นขวาซ้ายล่างขึ้นขวาอะไรแบบนี้นะครับก็เนี่ยฝึกให้ชินนะครับทุกคนฝึกฝึกให้ชินเลยเพราะว่า มันจะเป็นคีย์ที่เราจะได้ใช้แบบ100%เป็นะครับเนี่ยเป็นการเคลื่อนย้ายอะไรแบบนี้นะครับโอเคอันนี้คือเป็น4ี่ปุ่มแรกที่ผมอยากให้ทุกคนจําไว้ว่าเออวิธีการกดเนี่ยมันกดอย่างนี้นะอ่ะซ้ายนะครับลงขึ้นนะฮะอ่ะขึ้นอีกขวาอะไรแบบนี้นะครับผมอันนี้คือเป็น cursor er movement แบบเบสิกเลยนะครับผมจากนั้นนะครับมาดูตัวต่อไปนะครับตัวต่อไปก็คือเป็นการย้าย cursor er ลงมาด้านล่างนะครับนอกจากที่เราเนี่ยจะสามารถกด j กดเคขึ้นไปแล้วนะฮะอ่าขึ้นลงเนี่ย J ลงเคขึ้นนะครับเราสามารถกดคีย์ลัดนะครับเป็นคอมแมนตัวอื่นได้นะครับอย่างเช่นตัว GJ อ่า GJ เห็นไหม GJ ก็จะเป็นลงแบบนี้นะฮะ g j GJ อ่าดูตามคีย์ตรงเนี้ยที่มันขึ้นมาได้เลยนะครับอ่าอันนี้คือจะเป็นลงใช่ไหมจ GJ นะครับแล้วถ้าเกิดเราต้องการขึ้นก็จะเป็น GK นั่นเองอ่า GK ก็จะเป็นขึ้นแบบนี้อ่าแต่จริงจริงเนี่ยไม่ค่อยได้ใช้หรอกก็คือเราน่าจะใช้เป็นเเป็นเคอยู่แล้วอ่าขึ้นลงขึ้นลนลงนะครับ ขวาซ้ายอะไรแบบนี้นะครับโอเคนะครับผมคือตรงนี้ผมจะไม่นับคีย์นะเพราะว่ามันจะมีเยอะในวิดีโอนี้ค่อนข้างยาวนิดนึงก็อยากให้ทุกคนนะครับตั้งใจดูคือดูครั้งแรกเนี่ยแน่นอนว่ามันอาจจะยังไม่คล่องหรอกก็คือฝึกเป็น10เป็นร้อยรอบอะนะครับอ่ะตามนั้นเลยนะครับทีนี้นะครับคีย์ต่อไปนะครับทุกคนนั่นก็คือถ้าเกิดเราต้องการที่จะให้เคอร์เซอร์ของเรานะครับไปอยู่ด้านบนอ่ะถ้าเป็นวิธีธรรมดาธรรมดาที่เราไม่ได้ใช้วนะิมเนี่ยเราจะอ่ะคลิกเมาส์ไปใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเรามาใช้วิมนะครับ เราจะไม่ทําแบบนี้มันจะบาปอันนี้พูดเล่นนะคือไม่ได้บาปจริงเป็นแบบมุกที่เขาชอบใช้แบบกวนๆก,กันนะครับอะโอเคทีนี้มาดูกันเดี๋ยวผมจะย้ายเคอร์เซอร์มาประมาณนี้นะครับถ้าผมต้องการให้เคอร์เซอร์เนี่ยไปอยู่ด้านบนสุดอ่าผมทํำยังไงง่ายมากครับถ้าเกิดเราใช้ v i มนะครเราก็แค่กดตัวนี้เลยเป็นคีย์ลัดนะครับก็คือ shift นะฮะ h นั่นเองก็คือ h ใหญ่อ,ะอ่ะอ่านะครับ ชิป H นะครับเนี่ยจะเห็นได้ว่าคีย์ก็จะขึ้นตามนี้นะครับเป็นการพิมพ์ H ใหญ่นะครับหรือว่าชิป H นะฮะจากนั้นนะครับอันนี้ขึ้นบนสุดใช่ไหมนะครับถ้าเกิดเราต้องการที่จะมาตรงกลางล่ะนะครับถ้าเกิดจะมาตรงกลางก็กดตามนี้เลยก็คือจะเป็น M ใหญ่หรือว่าชิป M นะครับอ่าเห็นไหมเคอร์เซอร์เนี่ยมันก็จะกะให้เรานะครับมาตรงกลางประมาณนี้นะครับซึ่งตรงเนี้ยโค้ดผมมีแค่นี้ไงมันก็เลยมาอยู่อ่าที่ตรงนี้นะฮะอ่าตรงนี้ตรงกลางนะครับก็คือ M นะฮะชิป M หรือว่า ดันั้นส่วนสุดท้ายก็คือถ้าเกิดเราต้องการที่จะลงไปข้างล่างสุดใช่ไหมฮะตรงนี้ก็คือเราจะกด shift l หรือว่า l ตัวใหญ่นั่นเองนะครับอ่าเห็นไหมนะครับก็จะเห็นว่าเนี่ยจะลงมาด้านล่างแบบนี้ก็ลองมาฝึกกันอ่าผมต้องการไปด้านบนนะครับก็คือจะเป็นอ่า h ใหญ่นะครับผมต้องการลงมาตรงกลางนะครับอ่าเห็นไหมนะครับผมต้องการมาอ่าล่างสุดนะครับก็จะเป็น L ใหญ่ตามนี้นั่นเองนะครับผมโอเคนะฮะอ่ะตรงนี้หลกัหลกๆเลยนะจะเป็นคีย์สำหรับอ่าการเคลื่อนย้ายอะไรต่างๆนะครับก็ประมาณนี้นะครับโอเคใครจำไม่ได้ให้จดนะแต่ตรงเนี้ยไม่ต้องจดก็ได้เดี๋ยวผมจะทิ้งนะครับลิงก์อ่าเป็นวิมชีตชีตไว้ให้ทุกคนเนี่ยเอาไปฝึกกันได้นะครับผมโอเคทีนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะอ่ามาที่บรรทัดนี้ก่อนอ่าบรรทัดที่5นะครับจากนั้นเนี่ยนะครับ วิธีการเคลื่อนย้ายบรรทัดแบบนี้ก็คือเมื่อกี้จะเห็นได้ว่าผมเนี่ยกดตัวเลขนะอย่างเช่นผมต้องการไปบรรทัดที่บรรทัดที่10นะครับผมก็สามารถกดกดพิมพ์ตัวเลขตามนี้เลยนะแล้วก็กด GG GG แบบนี้ก็ได้ก็จะมาบรรทัดที่10นะครับหรือผมจะใช้เป็น G ใหญ่ก็ได้ก็คืออย่างเช่นอ่ะผมจะกลับไปที่บรรทัดที่5ผมก็ชิปจีเลยเป็น G ใหญ่เห็นไหมมันก็จะเด้งไปนะครับ บรรทัดที่5นั่นเองนะครับผมโอเคนะครับอทีนี้นะครับมาดูคีย์ต่อไปนะครับก็คือถ้าเกิดว่าทุกคนเนี่ยต้องการที่จะ,ะเคลื่อนย้ายเคอร์เซอร์นะครับ,รบเขาเรียกว่ากระโดดไปที่ตัวอักษรตัวแรกของคำนะครับอย่างเช่นเนี่ยผมสามารถกด w ซึ่งไอ w เนี่ยมันจะเป็นการกระโดดไปที่ตัวแรกของคำนะสังเกตดูดีนะอันนี้ผมอยู่ที่ตัว d ถ้าผมกด w อีกทีะจะไปที่ตัว c อันเนี้ยจะเป็น w เล็กนะครับ w เล็กก็จะเป็นการกระโดดไปแบบนี้เห็นไหม นี่กระโดดไปตัวแรกของคำนะฮะ,ะเห็นไหมเนี่ยก็ลองกดดูมันก็จะกระโดดกระโดดไปแบบนี้นะครับทีนี้ถ้าเกิดเราต้องการย้อนกลับล่ะผมจะย้อนกลับนิดนึงนะครับอ,อันนี้คือย้อนกลับตัวแรกของคำนะครับก็คือกด b นะอันนี้ทุกคนสามารถดูตามคีย์ที่ผมกดได้เลยแต่ว่าเดี๋ยวผมจะ,ะไปเรื่อยๆนะแต่ละคีย์นะครับโอเคครับหลังจากที่เราได้ดูคีย์ W U ไบแลใช่ไหมต่อไปเนี่ยผมจะพาทุกคนมาดูคีย์ต่อไปนะครับนั่นก็คือ ตัว W ใหญ่นะครับไอที่ผมให้ดูเมื่อกี้จะเป็นอ่า W เล็กก็จะเห็นว่ามันจะเป็นการกระโดดไปที่อ่าตัวอักษรตัวแรกของคำใช่ไหมฮะอ่ตามนี้เลยที่ทุกคนเห็นนะครับแต่ทีเนี้ยผมจะพามาดูนะครับในส่วนของตัวนี้กันก็คือจะเป็น W ใหญ่หรือว่า Shift W นั่นเองนะครับไอตัว Shift W เนี่ยมันจะเป็นการกระโดดไปที่ตัวแรกของคําเหมือนกันแต่ว่ามันจะข้ามนะครับมันจะข้ามอะไรมันจะข้ามในส่วนของตัวอย่างเช่นตรงเนี้ยอ่ะ ผมให้ทุกคนสังเกตนะตรงเนี้ยมันจะมี double ลโ o d e ใช่ไหมฮะมันมากั้นอยู่นะครับซึ่งถ้าเราใช้ s h i W หรือว่า W U ใหญ่เนี่ยนะครับคือมันจะทํางานเหมือนกับ W เล็กเลยก็คือจะกระโดดไปที่คําแรกของคําแต่ว่าตรงเนี้ยถ้าผมมาใช้ดูนะนะครับ W ใหญ่อันนี้ผมกด shift นะอ่าผมจะกดละเห็นไหมเนี่ยพอผมกดเห็นไหมพอมันมาที่คําแรกปุ๊บเนี่ยมันจะข้ามไอตัวนี้ไปเลยนะครับแล้วมันก็จะมาเริ่มใหม่อ่าดูผมจะกดไปเรื่อยๆนะ s h i W อ่าตรงนี้ก็คือเป็นคามันก็กระโดดไปที่ตัวแรกปกตินะครับเนี่ยอ่ากดมาเรื่อยๆอ่าทีนี้มาเจอเห็นไหมพอมันมาเจอไอ้ตัวเนี้ยที่มันมีแบบเป็นวักหรือว่าเป็นดับเบิลโคดอะไรเงี้ยมันก็จะข้ามไปเลยนะฮะอ่าอย่างเงี้ยนะครับอ่าโอเคประมาณนี้นะอันนี้คือความแตกต่างนะครับผมโอเคอันนี้คือดับเบิลยูเล็กแล้วก็ดับเบิลยูใหญ่ไปแล้วนะครับส่วนต่อไปนะครับทุกคนนั่นก็คือจะเป็นการใช้ตัว E นะครับตัว E เนี่ยมันจะเป็นการกระโดดไปที่ ตัวอักษรตัวสุดท้ายของคำนะอ่ะก็มาดูกันเดี๋ยวผมจะมาที่บรรทัดที่5นะครับทีนี้ผมจะกดตัว e นะอ่ะทุกคนจะเห็นว่ามันจะแตกต่างจากตัว w u เห็นไหมนะครับก็เดี๋ยวผมย้อนกลับมากดตัว b นะฮะแล้วลองกด e ใหม่อ่ะมันจะเด้งไปที่เห็นไหมตัวอักษรตัวสุดท้ายนะครับนี่คือตัว e นะอ่ะนี่คือตัว e นะครับก็กดกดไปโอเคนะครับโอเคเมื่อกี้ e เล็กนะครับก็ ต่อไปมาดู e ใหญ่นะครับ e ใหญ่ก็เหมือนกันครับมันก็จะกระโดดข้ามแบบนี้อ่ะตรงนี้ไปตัวสุดท้ายนะของคําตัวนี้นะครับแล้วผมกด e ใหญ่อ่ะเห็นไหมมันก็จะกระโดดข้ามมาเลยนะครับกระโดดข้ามมาแบบนี้เลยนะครับโอเคประมาณนี้นะฮะจากนั้นนะครับต่อจาก e นะครับก็คือจะเป็นตัว b อ่ะซึ่งตรงนี้ทุกคนน่าจะเห็นหลายรอบแล้วนะครับเวลาผมกด b เนี่ยซึ่งไอตัว b เนี่ยนะครับเนี่ยมันก็จะเป็นการย้อนกลับเห็นไหมไปที่ตัวแรกของคําเห็นไหมฮะ เนี่ยย้อนกลับมาอ่ะนี่นะฮะผมกด W U นะ W W W ถ้าผมต้องการย้อนกลับมาที่ default ก็กด b เนี่ยก็จะเป็นการย้อนกลับแบบนี้นะครับอ่ะ w, w W W มาแล้วก็ b ย้อนกลับนะครับย้อนกลับไปที่อ่าตัวอักษรตัวแรกของคำนะครับอ่าประมาณนี้นะครับอ่ะทีนี้อันนี้คือ b เล็กนะต่อไปมาดู b ใหญ่นะครับ b ใหญ่เนี่ยจริงๆก็เหมือนกันเลยนะครับมันก็จะข้ามในส่วนของตัวอ่า double q o t e อะไรเงี้ยนะครับ ามาดูผมกด shift b b ใหญ่เห็นไหมเนี่ยก็จะกระโดดข้ามแบบนี้เลยนะครับกดมาปุ๊บโดดข้ามเห็นไหมโดดข้ามมาตัวแรกแบบนี้เลยนะครับผมโอเคนะครับอาจากนั้นมาดูคีย์ตัวต่อไปนะครับทุกคนนะั่นก็คือวิธีการที่เราจะกระโดดไปที่ท้ายสุดของบรรทัดนะครับอย่างเช่นตรงนี้นะนี่นะครับทุกคนจะเห็นว่าตรงนี้ก็คือผมกด shift แล้วก็ตามด้วยดอลลาร์ไซน์นะนะครับจะเป็นการกระโดดจากด้านหน้าเนี่ยมาด้านหลังสุดของ บรรทัดนี้เลยนะครับและถ้าเกิดผมต้องการที่จะกระโดดกลับไปข้างหน้าล่ะตรงนี้ใช้อะไรตรงนี้ง่ายๆครับก็คือใช้ชิปไอ i นะครับอ่า ชิปไอเนี่ยมันจะเป็นการกระโดดมาพร้อมกับในส่วนของ Insert Mode นะอ่ะตรงนี้โอ้โหผมลืมพูดไปเลยนะครับตรงนี้เดี๋ยวพักเรื่องคีย์ไว้ก่อนนะทีนี้ผมลืมพูดเรื่องนี้ไปเลยนะครับนั่นก็คือโหมดใน Vim นะครับอันนี้ขออภัยทุกคนนะครับซึ่งตรงเนี้ยทุกคนจะต้องเข้าใจว่า v i m เนี่ยมันจะมีโหมดอยู่ด้วยกัน3โหมดนะฮะตอนเนี้ยนะครับ,อ,นนรบอ่ะให้ทุกคนมาสังเกตง,ง่ายๆเลยนะครับสังเกต,ตตรงนี้นะด้านซ้ายเนี่ยซ้ายล่างเนี่ยมันจะเขียนว่าอะไรเขียนว่า normal ใช่ไหมฮะ ไอโหมด normal เนี่ยก็คือจะเป็นโหมดที่เราสามารถใช้พวกเนี่ยคีย์ต่างๆได้เนี่ยเวลาเราต้องการแบบกระโดดไปนูน่นไปนี่อะไรเงี้ยนะฮะอันนี้คือ normal mode ใน v i m นะนะครับแต่ทีเนี้ยถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะพิมพ์ข้อความละ่ะอ่านะครับหลายคนอาจจะสงสัยนะเพราะว่าผมยังไม่พามาทำใช่ไหมนะครับอันนี้คือให้จำไว้ก่อนว่าโหมดแรกนะครับเป็นค่าเริ่มต้นของ v ิ m เนี่ยก็คือจะเป็น normal mode จะเป็นโหมดที่เราสามารถใช้คีย์ลัดอะไรเงี้ยในการกระโดดอะไรเงี้ยนะครับได้นะฮะ ทีนี้มาดูโหมดในการพิมพ์ข้อความกันบ้างไอโหมดตรงเนี้ยมันจะถูกเรียกว่า insert mode นะครับอ่า insert mode ก็คืออ่าอย่างเช่นผมต้องการที่จะพิมพ์ข้อความนะครับผมสามารถที่จะเข้า insert mode ได้โดยการกด i อ่านะครับ ทุกคนจะสังเกตว่าจากเดิมเคอร์เซอร์ของผมเนี่ยที่มันเป็น normal mode ที่มันเป็นแท่งๆอ้วนๆนะครับตอนนี้มันจะเป็นขีดๆแบบนี้และซึ่งตรงนี้แหละก็คือ insert mode อ่ะก็ตรงนี้มาสังเกตด้านล่างซ้ายตรงนี้ง่ายๆนะครับก็จะเห็นได้ว่าขึ้นเป็น insert และซึ่งพอเราใช้ insert mode เนี่ยเราก็สามารถที่จะพิมพ์ข้อความได้อ่ะอย่างเช่นอ่า t e s t อะไรเงี้ยเห็นไหมนะครับผมก็สามารถพิมพ์ข้อความอะไรแบบนี้ได้นะครับแล้วถ้าเกิดผมต้องการกลับมาที่ normal mode ก็ผมสามารถกด esc เห็นไหม อันนี้คือกด esc ปุ๊บมันก็จะกลับมาที่ normal mode นะครับ normal mode ก็เหมือนเดิมเราก็สามารถที่จะกระโดดไปนั่นไปนี่ได้อะไรเงี้ยนะครับอ่าทีนี้สมมุติผมต้องการที่จะพิมพ์ข้อความอ่าผมก็หยุดตรงนี้นะแล้วผมก็อาจจะเข้า insert mode โดยการกด i นะครับแต่จริงๆริเนี่ย i ไม่ใช่ตัวเดียวที่เราสามารถเข้า insert mode ได้นะมันจะมีอ่า i ใหญ่นะครับ a นะครับ a ใหญ่นะครับอะเดี๋ยวตรงนี้มาอธิบายเพิ่มเติมให้ฟังนะครับผมโอเคมาดูในส่วนของโหมดต่อไปนะครับทุกคนที่ผมจะพาทุกคนมาดูนะนั่นก็คือ insert Mode นั่นเองนะครับอะก่อนที่ผมจะพาทุกคนไปดู insert Mode เนะี่ยเดี๋ยวผมมาอธิบายโหมดอีกโหมดหนึ่งที่ทุกคนจะต้องรู้นะครับนั่นก็คือ visual Mode นั่นเองนะครับผมไอ visual Mode เนี่ยพูดง่ายๆว่ามันจะเป็นการ mark text นะฮะหรือเป็นการเลือกข้อความหรือเลือกโค้ดอะไรก็ตามที่ทุกคนต้องการนะครับอะมายกตัวอย่างให้ดูคร่่่าวๆนนก็อยยงเเชผมี ต้องการที่จะลบนะครับตัวข้อความภายในแท็ก h 1ตรงนี้ผมจะทำยังไงนะครับเราสามารถใช้คีย์ลัดในการลบข้อความได้เหมือนกันนะโดยการกด d w d w d w มันก็จะเป็นการลบแบบนี้นะครับถ้าเกิดทุกคนอยากจะย้อนกลับก็สามารถกด u ได้นะ,ะเห็นไหม u ก็จะเป็นการย้อนกลับประมาณนี้นะครับผมทีนี้มาพูดถึง visual mode ต่อนะครับไอ visual mode เนี่ยวิธีการที่เราจะใช้ visual mode ก็คือเราจะกด v อะ พอเรากด V ปุ๊บเนี่ยสังเกตดูนะครับเหมือนเดิมตรงมุมซ้ายล่างเนี่ยมันจะขึ้นเป็น Visual เห็นไหมพอผมกด V นะครับซึ่ง Visual Mode ทำอะไรได้นะครับก็เหมือนที่ผมบอกเมื่อกี้เราสามารถที่จะ Mark Text นะครับหรือว่าพูด,ด้ง่ายว่าเป็นการเลือกข้อความหรือว่าคลุมข้อความนั่นเองนะครับอ่าตอนนี้นะครับ ให้ทุกคนลองมากดตามผมเลยเมื่อกี้เรากด v แล้วนะครับหรือตัว v นั่นแหละแต่ผมจะออกเสียงว่า v นะครับก็พอเราเข้ามาที่ visual mode แล้วเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะคุมข้อความได้หรือว่า mark text ก็คือเลือกข้อความที่เราต้องการนะครับอย่างเช่นผมต้องการที่จะเลือกอ่าข้อความ2ตัวนี้ใช่ไหมนะครับผมสามารถที่จะกด w u เห็นไหมทุกคนสังเกตดีๆนะว่ามันจะมีการคุมเห็นไหมฮะอ่าซึ่งตรงเนี้ยพอเราคุมเสร็จนะครับ ผมต้องการที่จะลบอ่าผมต้องการที่จะลบใช่ไหมผมสามารถที่จะกดนะครับ delete ไปได้เลยก็คือกดตัว D นั่นเองนะครับอ่าเดี๋ยวย้อนกลับใหม่นะครับจริงๆเนี่ยมันจะมีวิธีนี้ก็คือเดี๋ยวผมสอนนิดนึงแล้วกันนะครับอ่ากด V ใหม่เข้าสู่ visual mode จากนั้นผมต้องการลบข้อความที่อยู่ในแท็กตัวนี้ใช่ไหมทุกคนสามารถกด it ได้เห็นป่มมันจะเป็นการคุมข้อความในตัวแท็กตัวเนี้ยแล้วเราก็สามารถที่จะกด delete ไปได้เลยอ่าเห็นไหมฮะเราก็เนี่ย พอกด delete เสร็จก็เข้า Insert Mode ในการกด i แล้วก็พิมพ์ข้อความอะไรก็ได้แล้วแต่ทุกคนนะประมาณนี้อ่ะผมย้อนกลับนิดน,นึงนะครับก็ประมาณนี้ครับในส่วนของ Visual Mode จริงๆมันจะมีคีย์ลัดหลายตัวเลยเดี๋ยวค่อยมาพูดทีหลังอ่ะทีนี้ย้อนกลับมาที่ Insert Mode ที่ผมเนี่ยข้ามมาเมื่อกี้นี้นะครับซึ่งในส่วนของ Insert Mode ที่ผมได้พูดไปนะครับ Insert Mode ก็คือเป็นโหมดที่เราจะใช้ในการอ n s e r t ตนั่นแหละนะครับหรือว่าเพิ่มข้อความอะไรก็ตามนะครับเพิ่มโค้ดอย่างี้ อ่ะทีนี้มาดูว่า insert mode เนี่ยมันมีคีย์อะไรบ้างที่จำเป็นจำเป็นนะครับจริงๆเนี่ยมันมีเยอะแต่ผมจะยกตัวอย่างที่แบบได้ใช้บ่อยๆนะครับอ่ะมาดูคีย์แรกนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะอ่ะย้อนกลับมากด b นะครับประมาณนี้ซึ่งตรงนี้ก็คือผมเนี่ยสามารถที่จะกด i นะครับอย่างเช่นผมต้องการที่จะอ่าเดี๋ยวผมกด w มาก่อนอ่ะมาอยู่ที่ตัว h นะครับผมกด i อ่ะพอกด i ปุ๊บเนี่ยมันจะเข้าสู่ insert mode แล้วเคอร์เซอร์มันก็จะอยู่ข้างหน้าตัว h นะครับ อินเสิร์ตโหมดเนี่ยพูดได้ง่ายว่ามันจะมีการเอาเคอร์เซอร์เนี่ยมาอยู่ด้านหน้านะครับประมาณนี้ทีเนี้ยเดี๋ยวผมจะเข้า Normal Mode กด esc นะครับจากนั้นเนี่ยมันจะมีอีกตัวหนึ่งก็คือจะเป็นตัว a นะครับตัว a เนี่ยสังเกตได้ว่ามันจะค่อนข้างต่างกันเพราะว่าไอตัว i ที่ผมกดเมื่อกี้เคอร์เซอร์จะอยู่ด้านหน้าใช่ไหมพอผมกดตัว a เคอร์เซอร์จะอยู่ด้านหลังแบบนี้อันนี้คือความแตกต่างนะครับ โอเคอันนี้คือตัว i เล็กกับ a เล็กนะจากนั้นเนี่ยมันจะมี i ใหญ่ I กับ a ใหญ่ I ด้วยนะครับอ่มาดูกันมันทำหน้าที่อะไรนะครับสมมุติว่าผมเนี่ยนะครับต้องการนะครับไปที่อ่าหน้าสุดตรงเนี้ยนะครับก็คือผมต้องการที่จะเข้า insert Mode แต่ว่าให้เคอร์เซอร์เนี่ยมันมาอยู่หน้าสุดแล้วผมก็สามารถพิมพ์ข้อความอะไรได้นะครับผมสามารถกด shift i ห,หรือว่า i ใหญ่อ่าเห็นไหมเคอร์เซอร์เนี่ยมันจะเด้งมาด้านหน้าแบบนี้เลยเราก็สามารถพิมพ์อะไรได้นะครับทีนี้นะครับ ถ้าเกิดเราต้องการมาด้านหลังล่ะเหมือนกันครับก็คือจะใช้เป็น a ใหญ่นะครับก็คือชิป a เห็นไหมเค์เซอร์ก็จะเด้งมาที่ด้านหลังตรงนี้เลยนะครับผมอ่ะอันนี้คือเป็น4 k e ์แล้วใช่ไหม i เล็ก i ใหญ่ I, a เล็ก a ใหญ่ ek, I, นะครับผมก็เนี่ยอ่ะทีนี้มาทบทวนอีกรอบนึงนะครับถ้าเกิดว่าผมต้องการที่จะเด้งไปที่ด้านหน้าตรงนี้ใช่ไหมนะครับพร้อมกับเข้า insert mode นะฮะก็เดี๋ยวกด normal mode ก่อนกด esc นะครับก็กด s i f ป i ใช่ไหมอ่ะถ้าเกิดต้องการกลับมาด้านหลังสุดเหมือนเดิมก็ อ่าชิปเอแบบนี้นะครับโอเคนะฮะทีนี้มันไม่ได้มีแค่เด้งหน้าเด้งหลังแบบนี้นะในการเข้า Insert Mode มนะครับมันสามารถที่จะเข้า Insert Mode โดยการขึ้นบรรทัดด้านบนกับลงบรรทัดด้านล่างได้นะนะครับก็มาดูกันอ่ะผมเข้า Normal Mo d e ก่อนนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าผมต้องการที่จะเข้า Insert Mode แบบอ่าอยู่บรรทัดด้านบนผมจะทำยังไงขึ้นไปบรรทัดด้านบนนะครับก็ง่ายๆเลยครับผมสามารถที่จะกดนะฮะคีย์ตัวนี้ได้ก็คือจะเป็น Shift O นะครับหรือว่า O ใหญ่ อ่าเห็นไหมนะครับมันก็จะเข้า Insert Mode ด้านบนตรงนี้นะครับโอเคนะครับย้อนกลับนะฮะทีเนี้ยถ้าเกิดว่าผมต้องการที่จะอ่าเข้า Insert Mode แบบบรรทัดด้านล่างตรงนี้แหละนะครับก็เหมือนกันจะเป็น O เล็กนะอ่ากดแค่โตัวเดียวเห็นไหมก็จะเป็นการเข้า Insert Mode แบบด้านล่างตรงนี้นั่นเองนะครับผมโอเคย้อนกลับดนึงนะฮะจากนั้นนะครับมาดูคีย์ต่อไปนะครับนั่นก็คือถ้าเกิดว่าผมต้องการที่จะเข้า Insert Mode โดยการที่ ให้มันไปอยู่ที่ท้ายสุดของคำนะครับด้านท้ายสุดของคำก็คือผมสามารถกด E A แบบนี้ได้เห็นไหมนะครับมันก็จะเด้งมาที่ด้านล่างของคำแบบนี้อ่ะลองเข้า Normal Mode ผมต้องการไปที่ท้ายสุดของคำว่า c o s a n d box เนี่ยก็ E A เห็นไหมฮะนี่ก็สามารถพิมพ์ข้อความต่อได้แบบนี้เลยนะครับโอเคย้อนกลับก่อนก็ประมาณนี้หลักๆนะครับในส่วนของ Insert Mode นะครับทุกคนจริงๆมันมีหลายคีย์เลยแต่ว่าเอาแค่นี้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเยอะเกินไปนะครับจะจากันไม่ไหวนะฮะโอเคนะครับ จากนั้นส่วนต่อไปครับมาดูในเรื่องของการแก้ไขข้อความกันสักนิดหนึ่งนะครับทุกคนซึ่งตรงนี้นะครับก็คือเดี๋ยวผมจะสอนคีย์นี้ไว้เลยก็คือเป็นคีย์ที่น่าจะต้องได้ใช้แน่นอนนะครับนั่นก็คือตัวนี้ฮะก็ตรงนี้มายกตัวอย่างกันนะครับอย่างเช่นผมต้องการที่จะลบคํานี้นะครับแล้วผมเนี่ยจะเขียนคําใหม่เลยนะครับวิธีการก็คือผมสามารถกดนะครับ c i w เห็นปะมันจะเป็นการลบคําแบบนี้ทิ้งไปแล้วก็พร้อมเข้า insert mode ดันั้นเนี่ยเราก็สามารถพิมพ์นะครับอะไรได้ตามที่เราต้องการนะครับย้อนกลับนะครับวิธีการย้อนกลับแบบเนี้ยถ้าเกิดทุกคนอยากจะทําตามผมนะฮะหลายคนอาจจะอยากทําตามนะครับก็คืออ่ะเดี๋ยวลองมาลบใหม่เมื่อกี้กด c i w นะครับลบทิ้งไปแล้วถ้าต้องการย้อนกลับก็คือผมจะเข้า normal mode ก่อนโดยการกด esc นะครับแล้วก็กด u นะครับ u เล็กนะเห็นไหมก็จะเป็นการย้อนกลับแบบนี้นะครับแต่ตรงนี้ถ้าเกิดว่าเราต้องการย้อนกลับนะครับเราสามารถกดตัวนี้ได้ก็คือจุด จุดก็จะเป็นการย้อนกลับที่เราลบคําเมื่อกี้ก็กด u ใหม่ก็จะย้อนกลับมาเหมือนเดิมจุด u จุด u จุด u เห็นไหมก็จะย้อนกลับแบบนี้ได้นะครับสะดวกสบายมากนะครับลบทิ้งไปนะครับ e s c u ย้อนกลับนะครับแล้วกดจุดอ่ะย้อนกลับไปที่เราลบเมื่อกี้ใหม่อะไรเงี้ยย้อนกลับคามาเหมือนเดิมเห็นไหมก็คือแบบถ้าใช้คล่องเนี่ยคือมันจะเร็วมากเราจะเขียนโค้ดได้ไวมากๆนะครับโอเคอันนี้คือจะเป็นการลบคําพร้อมกับเข้า insert mode นะครับเพื่อให้เราเนี่ย สามารถเขียนข้อความอะไรได้ใช่ไหมนะครับอาจากนั้นมาดูคีย์ต่อไปนะครับทุกคนนั่นก็คือ x นะฮะ x เนี่ยมันจะเป็นการลบแบบนี้เห็นไหมอันนี้คือผมกดลบอาโดยการใช้ x นะฮะก็ตรงนี้จะเป็นการลบทีละตัวอักษรนะครับอาถ้าผมต้องการย้อนกลับก็สามารถกดอา u ได้นะครับมากด u กด u ก็จะย้อนกลับแบบนี้นะฮะโอเคกดจุดอาก็จะย้อนกลับเหมือนเดิมนะครับ โอเคประมาณนี้นะฮะก็คือ Key x ก็จะเป็นการลบทีละตัวอักษรนะครับอ่าตรงนี้นะครับทุกคนนอกจากที่เราเนี่ยใช้ u เล็กได้แล้วในการ undo นะเราสามารถใช้ u ใหญ่ในการ undo ได้อันนี้จะเป็นการ undo แบบว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งล่าสุดนะอย่างเช่นผมลบตัวเนี้ยอ่าลบทิ้งไปแล้วผมสามารถอ่าเข้าอ่า normal mode นะครับกด esc แล้วผมสามารถกด shift u อ่าเป็นการแบบ restore นะครับกลับมาหรือว่า undo ได้แบบนี้นั่นเองนะครับนอกนอจากอ่าไอตัวจุดนะ จริงๆเนี่ยมันค่อนข้างต่างกันนะไอตัวจุดเนี่ยมันจะเป็นการทาคอมเมนต์ล่าสุดซ้ำอ่ะนะครับผมก็นั่นแหละประมาณนั้นนะฮะโอเคนะครับก็นี่จะเป็นเรื่องของการแก้ไขข้อมูลนะครับข้อความอะไรต่างๆก็ประมาณนี้แหละนะครับจริงๆเนี่ยทุกคนก็สามารถใช้อะไรก็ได้ที่มันเข้ากับทุกคนอ่ะนะครับคือโดยส่วนใหญ่เนี่ยแน่นอนว่าเวลาที่เราต้องการลบข้อความก็คือมันเป็นคนํานึงอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะเราสามารถที่จะลบนะครับแบบอะไรฮะ ใช้ x แบบนี้ได้ใช่ไหมอ่านะครับหรือว่าตรงนี้เราอาจจะใช้เป็น c i w ได้ใช่ปะ่ะในการลบอ่าคำคำเดียวไปเลยนะครับหรืออาจจะใช้เป็น visual mode ก็คือกด v นะครับแล้วก็กด i t นะครับจากนั้นก็อ่าทำการลบใช่ไหมนะครับก็คือ delete ไปเลยกดตัว d นะครับอ่าจากนั้นก็เข้า insert mode กดตัว i ใหม่นะครับผมอ่าทีนี้นะครับหลังจากที่ได้ดูการแก้ไขแล้วใช่ไหมครับข้อความอะไรต่างๆ ต่อไปเนี่ยจะเป็นการลบนะครับจริงๆเนี่ยการลบก็ทําได้หลายวิธีเหมือนกันที่ผมยกตัวอย่างให้ดูเมื่อกี้ใช่ไหมเราสามารถกด x นะครับลบทีละตัวอักษรเราสามารถลบทั้งบรรทัดได้โดยการกด delete นะครับก็คือจะเป็น d d d 2ตัวนะนะครับถัดจากเรื่องของการแก้ไขการลบอะไรพวกนี้นะครับส่วนต่อไปก็คือผมจะมาพาทุกคนดู visual mode แหละหรือว่าการ marking text นะครับ ตรงนี้ Visual Mode ที่ผมพาทุกคนดูก็คืออะไรเราสามารถกด v ใช่ไหมฮะอ่าตัว v นะครับเข้าสู่ Visual Mode นะครับแล้วเราสามารถที่จะอ่าคุมนะครับข้อความได้อะไรเงี้ยอ่าผมจะสามารถเนี่ยผมสามารถกด j แบบนี้ได้นะคือลงมาใช่ไหมฮะอ่าเอาเครอร์เซอร์ลงมาแล้วกด d ก็เป็นการลบอะไรแบบเนี้ยได้เลยนะครับหรือผมเนี่ยอาจจะใช้ Visual Mode นะครับในการลบข้อความในแท็กตรวนี้ใช่ไหมได้เหมือนกันก็คือกด v นะครับตามด้วย it แล้วก็ ดีแล้วก็ไอ่ะพิมพ์อะไรต่อได้แบบนี้นะครับอทีนี้นะครับเรามาดูกันดีกว่าว่าไอ้ตัว Visual Mode เนี่ยมันมีคีย์ลัดอะไรบ้างนะครับคีย์อะไรบ้างก็ตัวแรกเลยที่ผมพาทุกคนใช้ก็คืออะไรตัว V ใช่ไหมอ่ะพอกด V ปุ๊บจะเข้า Visual Mode ทันทีเห็นไหมพอเข้า Visual Mode เราก็สามารถที่จะลากคุมแบบนี้ได้เห็นไหมฮะอ่ะกด W กด B อะไรก็ว่ากันไปนะครับทีนี้มันสามารถที่จะลากคุมทั้งบรรทัดได้นะโดยที่เราเนี่ยไม่จําเป็นต้องมาแบบว่ากด W อะไรแบบเนี้ยนะครับ ก็คือเราสามารถกดชิฟ f t v เห็นปะ่ะชิฟ f t v เนี่ยก็จะเป็นการแบบคุมทั้งบรรทัดแบบนี้เลยแล้วก็สามารถกด d ลบแบบนี้ได้ะนะครับก็จําไว้ง่ายว่าในส่วนของอะไรฮะตัว v ก็จะเป็นการเนี่ยเข้าสู่วิช u a l โหมดพอเข้าสู่วิช u a l โหมดด้วยตัว v เนี่ยก็เราจะต้องมาลากคุมเองอะไรเงี้ยนะครับใช้ในกรณีที่เราต้องการแบบข้อมูลที่มันไม่ได้เป็นบรรทัดหนึ่งก็คือแบบหลายๆบรรทัดอะไรอย่างนี้นะฮะแต่ถ้าเกิดเราต้องการลบแบบบรรทัดเดียวก็คือกดชิฟ f t v อ่ะมันก็จะ วิชวลโหมดทั้งบรรทัดนี้คุมทั้งบรรทัดก็สามารถที่จะ Copy ีหรือว่าลบหรือว่าแก้ไขอะไรก็ว่ากันไปนะครับผมโอเคประมาณนี้นะครับวิธีการออกจาก Visual Mode ก็คือกด esc นะครับอ่ะกด esc ถ้าเกิดว่าทุกคนเข้ามาที่ Visual Mode แบบนี้ใช่ไหมทุกคนอยากจะออกจาก Visual Mode ก็กด esc เลยนะครับผมโอเคนะฮะประมาณนี้นะครับนะครับตรงนี้ก็ได้เรียนรู้เรื่องของ v ตัวเล็กนะฮะแล้วก็ v ตัวใหญ่ใช่ไหมนะครับ v เล็กก็คือเข้า Visual Mode ที่แบบเราสามารถเลือกเองได้ใช่ไหมคุมเองได้แต่ถ้าเป็นตัว v ใหญ่นะครับก็คือเป็นการ visual mode คุมทั้งบรรทัดแบบนี้นะครับผมทีนี้มาดูคีย์ต่อไปนะครับก็คือจะเป็นการใช้ตัว o นะนะครับตัว o เนี่ยก็คือถ้าเกิดว่าผมเนี่ยเข้ามาที่ visual mode ะนะครับกด v แล้วผมลากคุมคำนี้ผมกด o นะครับอ่ะไอตัว o เนี่ยเราสามารถที่จะกระโดดไปที่ด้านหน้าสุดหรือว่าด้านท้ายสุดของไอตัวที่เราเนี่ย ใช้ v i s u a l mode ในการคุมมันเห็นไหมอ่าเนี่ยผมกด O นะนะครับก็สามารถทําแบบนี้ได้ในกรณีที่ทุกคนแบบว่าต้องการแก้ไขเออหรือว่าต้องการกระโดดไปโดดมาอะไรเงี้ยใน v i s u a l mode อะไรอย่างนงี้นะฮะก็มาดูใหม่อ่าอย่างเช่นผมกด v นะครับกด w u นะครับแล้วผมเนี่ยกด O เห็นไหมก็สามารถเด้งได้แบบนี้นะฮะจ้ำไปจ้ำมาแบบนี้นะครับโดดไปโดดมาแบบนี้นะฮะโอเคครับทุกคนจากนั้นมาดูคีย์ตัวต่อไปนะครับก็คือเวลาที่ทุกคนเนี่ยเข้าสู่ v i s u a l mode ก็ให้ทุกคนกด v นะครับ อ่าตอนนี้เข้าสู่วิชวลโหมดแล้วทีนี้ทุกคนต้องการมาร์คคำนะครับอย่างเช่นผมต้องการมาร์คอ่ตัว hello คาเดียวผมสามารถกด a w ได้เห็นปะมันก็จะเป็นการมาร์คคานี้หรือถ้าผมต้องการมาร์คไปอีกคํานึงก็เหมือนเดิมครับกด a w เห็นไหมนะครับก็จะเป็นการมาร์คแบบนี้นะฮะอ่ะทีนี้ลองมาใช้กับอ่าคาข้างล่างนี้ดีกว่านะครับโอเคก็ลองกดเลยวิชวลโหมดนะครับอ่ากด v ปุ๊บ a w A W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  AW, 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 AW เห็นไหมมันก็จะเป็นการ Mark คคำแบบนี้นะครับผมโอเคนะครับจากนั้นส่วนต่อ,อไปก็คือถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะอเอาข้อมูลทั้งหมดที่อยู่ภายในวงเล็บตัวเนี้ยก็คือพวกนี้ใช่ไหมฮะเราสามารถทำแบบนี้ได้นะครับก็คือผมเนี่ยจะกด V เข้าสู่ Visual Mode ก่อนจากนั้นผมก็จะกด A B เห็นป่ะมันจะเป็นการคุมหมดเลยทั้งวงเล็บตัวนี้อ่ะผมก็สามารถที่จะ e ี e ิทไปอะไรแบบนี้ได้นะครับผมโอเคอันนี้คือ A B นะฮะต่อไปถ้าเกิดว่าเราต้องการข้อมูลในปีกกานะครับตรงนี้ก็จะใช้เป็น A B ใหญ่นะครับผมอ่ะก็มาดูกันผมก็จะกด V ก่อนเข้าสู่ Visual Mode นะครับจากนั้นผมก็จะกด A แล้วก็ B ใหญ่เห็นปะ่ะมันก็จะเป็นการคุมปีก,กาโคต้ตรงเนี้ยทั้งบล็อกเลยนะครับเราก็สามารถที่จะอ่ากดนะครับ delete ไปแล้วก็พิมพ์อะไรใหม่ได้อะไรเงี้ยอ่ะย้อนกลับนะฮะ ต่อไปนะครับหลังจากที่คุมในวงเล็บแล้วใช่ไหมแล้วก็ในปีกการนะครับส่วนต่อไปก็คือนะครับถ้าเกิดว่าเราต้องการคุมนะครับภายในแท็กอ่ะมาดูกันนะครับอย่างเช่นตรงนี้ผมอยู่ใน d ดฟตรงนี้นะแล้วผมเนี่ยกด v นะครับเข้าสู่ Visual Mode จากนั้นเนี่ยผมจะกด at นะครับอ่า at เห็นไหมมันก็จะเอาทั้งแบบแท็กตัวนี้เลย เราก็สามารถกดดีนะครับในการลบไปได้อะไรอย่างนี้นะฮะจากนั้นมาดูตัวต่อไปครับก็คือจะเป็น IB ก็จะเป็น inner block นะครับหรือว่าพูดง่ายๆคือในบล็อกวงเล็บตรงนี้นะฮะอ่ามาดูกันนะครับก็กด V อ่ะเข้าสู่ v i s u a l mode จากนั้นกด IB อ่าซึ่งตรงนี้มันจะต่างจาก AB ตรงที่ว่าไอตัว AB เนี้ยมันจะเอาทั้งวงเล็บตัวนี้ไปด้วยเลยแต่ว่าไอ IB เมื่อกี้ มันจะเอาแค่ภายในวงเล็บอ่าอย่างเช่นถ้าเกิดทุกคนต้องการที่จะลบโค้ดแค่ในวงเล็บอะไรเงี้ยนะครับก็ลองมาดูใหม่กด v จากนั้นก็ ib อ่าเห็นไหมมันก็จะเอาแค่ในวงเล็บตรงนี้ไม่ได้เอาวงเล็บตัวนี้ไปด้วยนะครับจากนั้นเราก็สามารถกด d ลบนะครับอ่าก็พิมพ์อะไรก็ว่านไปอ่าย้อนกลับก่อนนะครับจากนั้นเนี่ยนะครับมาดูตัวต่อไปก็คือหลังจากที่เราอ่าใช้ ib ก็คือเป็นการอ่าลบนะครับข้อมูลหรือว่าโค้ดในวงเล็บใช่ไหมต่อไปก็คือจะเป็น I B ใหญ่นะครับตรงนี้ก็คืออะไรคุ้นๆใช่ไหมนะครับ a b ใหญ่ก็คือจะเป็นการเอาทั้งปีกกาแต่ IB ใ I, หนญะ่เนี่ยก็คือเหมือนกันเลยครับแต่ไม่ได้เอาปีกกานั่นเองนะครับอ่ะก็มาดูกด V นะครับเข้าสู่ visual mode จากนั้นก็กด I แล้วก็ B ใหญ่ฮะนะครับมันก็จะเป็นการเอาโค้ดทั้งหมดยกเว้นปีกกานะครับจะต่างจากตรง a b ใหญ่ก็คือมันจะเอาปีกกาไปด้วยอันนี้คือ IB ใ I, หญ่นะนะครับก็สามารถลบทิ้งไปอะไรอย่างนี้ได้นะครับพิมพ์ข้อมูล ประมาณนี้นะฮะโอเคนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับก็คืออะไรสุดท้ายก็คืออ่าถ้าเกิดว่าเราต้องการลบข้อความภายในแท็กใช่ไหมอ่ะตรงนี้คือผมเชื่อว่าน่าจะต้องได้ใช้กันบ่อยมากๆนะครับก็คือกด v นะครับแล้วก็ it อ่าแล้วก็กดอะไรกด d นะครับในการลบกด i insert แล้วก็พิมพ์ข้อมูลอะไรก็ว่ากันไปนะครับผม โอเคประมาณนี้นะครับทีนี้นะครับก็วิธีการออกจาก Visual Mode ก็น่าจะจําได้กันอยู่เนาะนะครับถ้าเกิดว่าผมเข้าสู่ว s u u l m o o e อ่ะกด Shift V แล้วผมต้องการออกนะครับก็คือกด e s 4ประมาณนี้นะครับโอเคนะฮะทีนี้ครับยังไม่หมดนะในส่วนของ Visual Mode นะครับก็คือมันจะมีคำสั่งที่เราสามารถใช้กับ Visual Mode ได้อีกหลายคำสั่งเลยนะเดี๋ยวผมจะมายกตัวอย่างให้ดูอีกสักนิดหนึ่งนะครับอย่างเช่นผมต้องการที่จะ Copy ข้อความอะไรเงี้ย อย่างเช่นไอคำ hello เนี่ยนะครับผมก็สามารถกด v a w อ่ะคุมนะครับจากนั้นผมจะกด y ครั้งเดียวนะอันนี้คือมันจะเป็นการแย้งนะฮะหรือว่า copy นั่นเองนะครับ copy คปปําที่เรา mark หรือว่าคําที่เราคุมอ่ะทีเนี้ยถ้าผม copy เสร็จปุ๊บผมต้องการที่จะ paste หรือว่าวางลงไปใช่ไหมผมสามารถกด p ได้ p พิกหมูเห็นป่ะมันก็จะเป็นการวางคําลงไปแบบนี้นะครับอ่ะก็เรามาวางใหม่นะเดี๋ยวผมจะขอ space นิดนึง เนี่ยเห็นปะวางลงไปแบบนี้ได้นะครับผมโอเคก็จะเป็นการวางคําโดยการใช้ Y ในการ Copy แล้วก็ P ในการ Paste ลงไปนะครับหรือนะครับตรงนี้เราสามารถที่จะลบคําก็ได้ก็คือเราสามารถกด V นะครับแล้วก็ A W คุมคําแล้วก็กด D อันนี้จะเป็นการลบนะครับอ่านะฮะโอเคประมาณนี้นะครับเดี๋ยวย้อนกลับต่อนะครับทีนี้นะครับเราสามารถที่จะเปลี่ยนให้มันเป็นพิมพ์เล็กหรือว่าพิมพ์ใหญ่ได้ด้วยนะอย่างเช่น ผมเนี่ยอ่ะเหมือนเดิมครับผมกด v a w อ่ะเข้า virtual mode แล้วก็คุมนะครับคำนี้จากนั้นเนี่ยผมกดนะครับในส่วนของ shift u อ่ะพอผมกด shift u เนี่ยมันจะทำการแปลงนะครับคำเป็นพิมพ์ใหญ่ทั้งหมดนะครับหรือเราจะให้มันเป็นพิมพ์เล็กก็ได้นะครับนั่นก็คือเหมือนเดิมเลย v a w นะครับแล้วก็ u เล็กอ่ะเห็นปะมันก็จะเป็นการทำให้คำเนี่ยกลายเป็นพิมพ์เล็กทั้งหมดนั่นเองนะครับผมอันนี้คือดีมากมีประโยชน์มากๆแบบเวลาทุกคนต้องการที่จะ เปลี่ยนแปลงข้อความอะไรเงี้ยนะครับผมโอเคนะครับอ่ะนอกเหนือจาก u เล็ก u ใหญ่ igh, ในการอ่าทำให้มันเป็นพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่ใช่ไหมฮะเราสามารถใช้เป็นตัวหนอนได้เหมือนกันในการแบบ switch case มันนะครับก็คือเปลี่ยนเป็นพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่โดยการใช้ตัวหนอนนะฮะมันเดิมกด v a w แล้วก็ shift ตามด้วยไอ้ปุ่มเปลี่ยนภาษาเน่ะนะครับเห็นปะมันก็จะเปลี่ยนเลยเห็นไหมนะครับอ่าอ่ะ,อะจากนั้นลองเปลี่ยนกลับใหม่นะครับ v แล้วก็ a w นะครับ shift ปุ่มเปลี่ยนภาษาเห็นปะมันก็จะเป็นการ switch เคสแบบนี้นั่นเองนะครับผมโอเคนะครับนี่ก็คือจะเป็นในส่วนของ m a r k i n g text นะครับหรือว่า Visual Mode นะอันนี้ก็ประมาณนี้นะผมคิดว่าน่าจะได้ใช้กันเลยนะครับก็นี่เลยนะครับคีย์หลักๆที่จําเป็นนะครับอ่าทีนี้ต่อไปนะครับทุกคนนั่นก็คือจะพามาดูในส่วนของการตัดแล้วก็เพสต์กันบ้างนะครับจริงๆเนี่ยทุกคนก็น่าจะเห็นกันมาผ่านตาบ้างเนาะเมื่อกี้นี้ที่พาทำนะครับอ่าจริงๆก็มันก็ไม่มีคีย์เยอะนะครับอันนี้หลักๆที่จะพามาดูก็ตามนี้เลยมาดูกันนะครับ อย่างเช่นถ้าเกิดว่าผมต้องการก๊อปปี้ทั้งบรรทัดนะนะครับตรงนี้อย่างเช่นผมต้องการที่จะก๊อปปี้ไอตัว H2 เนี่ยแหละทั้งบรรทัดเลยผมสามารถกด YY อันนี้คือเป็นการก๊อปปี้แล้วนะครับก็คือก๊อปปี้ทั้งบรรทัดแล้วถ้าเกิดว่าผมต้องการที่จะเพสมันนะครับผมสามารถกด P ได้นะครับอันนี้จะเป็น P เล็กนะ P เล็กก็คือจะเป็นเนี่ยอ่าเป็นการเพสแบบนี้นะครับเดี๋ยวจะย้อนกลับอ่าย้อนกลับ U นะฮะหรือทุกคนสามารถกด P ใหญ่ได้ ่ใหญ่จะเป็นการเพสแบบด้านบนนะอ,อันนี้คือความแตกต่าง P เล็กก็คือด้านล่างนะครับ P ใหญ่ก็คือเพสด้านบนนะครับผมโอเคนะครับตรงนี้ก็คือจะเป็น Y Y หรือว่าการก๊อปปี้บรรทัดเดียวนะครับแต่ทีนี้ถ้าเกิดเราต้องการที่จะก๊อปปี้สองบรรทัดล่ะนะครับตรงนี้นะฮะก็คือเราสามารถทําแบบนี้ได้นะครับผมสามารถที่จะเดี๋ยวผมจะเอาเคอร์เซอร์ขึ้นไป T H 1นนะครับผมสามารถกด2แล้วก็ Y Y อันนี้จะเป็นการ Co อ y 2บรรทัดแล้วก็ลองมากด p ดูอ่าเห็นไหมมันก็จะเป็นการ Copy แบบนี้นะครับ2บรรทัดแบบนี้เลยเห็นไหมนะครับผมโอเคนะฮะจากนั้นนะครับมาดูต่อไปก็คือวิธีการลบคำนะครับคำเดียวๆเลยเป็นคำเดียวอย่างเช่น hello เนี่ยผมสามารถกด d w ลบแบบนี้ได้อ่า d w อะไรแบบนี้นะครับโอเคย้อนกลับไปจากนั้นมาดูส่วนต่อไปนะครับทุกคนก็คือถ้าเกิดว่าผมต้องการที่จะ ลบคำภายใต้เคอร์เซอร์นะครับผมสามารถที่จะกด D I W ได้นะครับก็จะเห็นว่าพอลบทิ้งไปเนี่ยมันจะมีการทิ้งสเปซไปนิดหนึ่งนะครับประมาณนี้1 s p a c สเปซนะอ่ะย้อนกลับนะบอันนี้คือ D I W นะครับหรือถ้าเกิดผมต้องการแบบลบคำแล้วก็ตัดสเปซด้วยนะครับอย่างเช่นในคำเนี่ยมันมีสเปซเห็นไหมหนึ่งสเปซแบบนี้นะครับผมต้องการลบคำเนี่ยแล้วก็ไม่ให้เหลือสเปซทิ้งไว้ผมสามารถกด D A W เห็นไหมนะครับก็จะเป็นการลบ แบบไม่ทิ้งสเปซนะครับก็คือลบสเปซเอาสเปซไปด้วยเลยนะครับโอเคนะครับอ่ะกด u ย้อนกลับนะฮะก็จริงๆประมาณนี้นะครับในส่วนของการลบนะจริงๆทุกคนก็น่าจะเห็นผ่านๆมาแล้วอย่างเช่นการใช้ X นะครับผมอ่ะลบทีละตัวอักษรนะครับหรือการลบแบบ c i w เนี่ยก็จะเป็นการลบคำหนึ่งพร้อมกับการเข้า Insert Mode นะครับอ่ะโอเคประมาณนี้ครับทุกคนย้อนกลับมานะฮะทีนี้ส่วนต่อไปนะครับที่จะพามาดูก็คือ จะเป็นเรื่องของการ indent text นะฮะหรือว่าเป็นการจัดระเบียบโค้ดนั่นแหละนะครับผมอย่างเช่นตรงนี้ยผมต้องการที่จะขยิบ H 1เนี่ยผมจะทำไงนะฮะหรือขยิบโค้ดทั้งหมดนี้เลยอะไรเงี้ยนะครับง่ายๆเลยเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างแบบแรกให้ดูก่อนก็คือการ indent ไปด้านซ้ายด้านขวาอะไรเงี้ยทุกคนสามารถกด shift นะครับพร้อมกับไอตัวเครื่องหมายมากกว่าหรือว่าตรงรอจุราครับไอสระไอไม้ม้วนอนะ่ะเออนะครับ อ่ะโอเคครับทุกคนก็มาดูเลยวิธีการจัด indent นะครับก็กด s h i นะฮะบ,บวกกับอ่าตัวรอจุลานะนะครับหรือว่าเครื่องหมายมากกว่าแหละเพราะว่ามันอยู่ปุ่มเดียวกันนะครับอ่าเราสามารถกดค้างแบบนี้ไว้ได้เลยนะเนี่ยมันก็จะเป็นการจัด indent แบบนี้นะหรือว่าย้อนกลับก็คือปุ่มข้างๆกันเลยครับก็จะเป็นเครื่องหมายอ่าน้อยกว่าใช่ไหมนะครับเนี่ยก็จะเป็นการจัดอเด e n t นะครับหรือกดย้ำๆย้ําก็ได้กดย้ำๆย้ําก็เนี่ยก็จะได้เหมือนกันหรือกดค้างก็ได้นะครับแต่ถ้ากดย้ำๆยําเนี่ยก็คือจะเป็นการ กะได้ง่ายกว่านะเพราะว่าถ้ากดค้างไปมันก็จะแบบเลื่อนแบบนี้เลยนะฮะอ่ะโอเคประมาณนี้นะฮะในส่วนของการจัด indent, นเ d e n t บรรทัดเดียวนะครับทีเนี้ยถ้าเกิดเราต้องการจัดแบบหลายๆบรรทัดละ่ะอ่ะยกตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างเช่นผมจะจัดในส่วนของ return ตรงเนี้ยให้หมดเลยนะฮะอ่ะเดี๋ยวผมจะขึ้นไปก่อนนะครับแล้วผมจะเข้า insert mode เลยนะนะครับผมก็จะกดนะฮะ v นะครับแล้วก็ j ลงมาอ่าคุมตรงนี้ให้หมดนะฮะจากนั้นผมกด s h i แล้วก็ ตัวเครื่องหมายมากกว่าหรือว่ารอจุฬานะครับเนี่ยก็จะเป็นการเขยบแบบนี้ได้นั่นเองนะครับผมโอเคนะครับอ่ะย้อนกลับมานะครับอ่ะทีนี้หลายคนอาจจะสังเกตนะครับว่าพอเราเนี่ยมีการ indent ใช่ไหมคือทำไมมัน indent แค่ได้แค่รอบเดียวใช่ไหมหลายคนอาจจะสงสัยนะครับตรงนี้เราสามารถกดจุดในการทำซ้ำได้นะก็คือเป็นการ repeat last command ก็คือทำซ้ำคำสั่งล่าสุดอ่ะมาดูกันเหมือนเดิมครับผมจะขึ้นมาแล้วก็กดอ่าเดี๋ยวเข้า visual mode ก่อนกด v นะครับ แล้วก็กด J ลงมาคุมแบบนี้นะฮะจากนั้นเนี่ยผมก็กด Shift แล้วก็เครื่องหมายมากกว่าอ่าอันนี้คือผมมีการ indent ใช่ไหมฮะทำ command indent ตัวนี้ล้วทีเนี้ยถ้าเราจะทําซ้ําก็คือกดจุดไปได้เลยเห็นไหมก็จะเป็นการเนี่ยแบบนี้ไปเลยเห็นไหมฮะจัด indent แบบนี้อ่าทีนี้ถ้าจะย้อนกลับก็กด U นะครับย้อนกลับนะครับอะไรแบบเนี้ยอ่า กดจุดกดยูนะครับย้อนกลับประมาณนี้นั่นเองนะครับผมอ่าทีนี้ครับทุกคนใกล้จบแล้วนะครับก็คือเดี๋ยวเราจะมาเพิ่มเติมอีกสักอ่าไม่กี่คีย์นะที่จําเป็นนะเพราะว่าเป็นคีย์ที่ผมลืมพูดไปนะครับก็คือไอที่ผมสอนว่าวิธีการกระโดดไปด้านบนอ่ะแล้วก็ตรงกลางใช่ไหมฮะหรือว่าลงมาด้านล่างอะไรเงี้ยมันจะมีอีก2คีย์ที่สามารถทําแบบนี้ได้ก็คือกระโดดขึ้นไปด้านบนกับลงมาล่างสุดนะครับทุกคนสามารถกด GG อ่า GG เนะี่ยมันจะเป็นการกระโดดขึ้นไปบนสุดเลยหรือว่า กด shift g อ่ะ g ใหญ่อะนะครับมันก็จะเป็นการกระโดดมาที่บรรทัดสุดท้ายของไฟล์ของเรานั่นเองนะครับผมอ่ะ g g นะครับหรือว่า g ใหญ่อ่ะ g g g ใหญ่ g g g ใหญ่ g, อะไรแบบเนี้ยนะครับผมอ่ะทีนี้นะครับมาดูอ่าจะบอกว่าสุดท้ายก็ไม่เชิงสุดท้ายนะแต่จะพามาดูตัวนี้ก่อนก็คือมันจะมีคีย์ในการที่เราจะกระโดดแบบข้ามปีกานะครับอย่างเช่นผมมีบล็อกโค,โคตต้ดตรงเนี้ยอ่ะเดี๋ยวผมจะขอ copy มานะนะครับอ่าผมจะกระโดดขึ้นไปแล้วก็ เข้า insert mode นะครับอ่ะเดี๋ยวก่อนกดผิดนะครับอ่ะ insert mode ปุ๊บผมสามารถกดนะครับในส่วนของ shift g อ่ะกระโดดลงมาแบบนี้นะครับแล้วผมจะกด y นะครับในการอ่า copy มาทั้งหมดนะครับจากนั้นเดี๋ยวผมจะลงมาด้านล่างผมกด p อ่ะเห็นไหมกด p กด p นะครับก็จะเห็นว่าตรงเนี้ยผมจะมีบล็อกโค้ดแบบหลายบล็อกมากเห็นไหมฮะจากนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าผมเนี่ยอ่ะต้องการที่จะกระโดดข้ามบล็อกโค้ดตรงเนี้ยผมทำาไงผมสามารถกดตัวนี้ได้ครับก็คือ shift ตามด้วย ปีกาอ่ะนะครับก็คือเป็นการพิมพ์ปีก,กานั่นแหละมันจะเป็นคีย์บอใบไม้กับลอลิงอ่ะก็มาดูกันผมกดชิปบอใบไม้นะเนี่ยมันจะเป็นการกระโดดข้ามบล็อกปีก,กาแบบนี้นะฮะหรือว่าถ้าเป็นชิปลอลิงเนี่ยก็จะเป็นการกระโดดข้ามแบบนี้เห็นไหมลงมานะครับอ่ะนี่เห็นไหมบอใบไม้บอใบไม้ลอลิงลอลิงบอใบไม้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 ลอลิงลอลิงลอลิงอะไรแบบเนี้ยนะครับจะเป็นการกระโดดข้ามปีก,กา หรือว่าเป็นบล็อกโค้ดตรงนี้นะครับผมโอเคนะครับอ่าจากนั้นนะครับทุกคนมาดูส่วนต่อไปนะครับก็คือถ้าเกิดว่าผมเนี่ยต้องการเคอร์เซอร์นะครับให้มันมาอยู่ประมาณหน้าจอกึ่งกลางหน้าจอนะครับอ่าอย่างเช่นเดี๋ยวผมจะปรับประมาณนี้ก่อนจะเห็นได้ว่าเคอร์เซอร์มันจะอยู่ล่างๆตรงนี้นะผมสามารถกดแซดแซดได้อ่าพอแซดแซดปุ๊บอ่ามันจะมีการคำนวณให้เราเลยนะครับว่าเคอร์เซอร์เนี่ยประมาณนี้นะก็คือตรงกลางหน้าจออ่า ยกตัวอย่างใหม่อย่างเช่นผมอยู่ด้านบนเลยแต่เคอร์เซอร์ผมเนะี่ยอยู่ข้างล่างตรงนี้นะฮะผมจะไปตรงเคอร์เซอร์ที่ผมอยู่เนะี่ยหรือว่าให้มันอยู่ตรงกลางหน้าจอเพื่อให้ผมเห็นได้ว่าเออเคอร์เซอร์ผมอยู่ตรงนี้อยู่ตำแหน่งตรงนี้ผมสามารถกดซะๆดเห็นไหมก็จะเด้งมาหาเคอร์เซอร์ อยู่ตรงกลางหน้าจอแบบนี้เลยนั่นเองนะครับโอเคนะครับทุกคนก็หลักๆประมาณนี้แหละนะครับที่ผมว่ามันจําเป็นจําเป็นเลยนะฮะจะเป็นคีย์หลักๆในวิมนะครับที่ทุกคนควรรู้นะครับแต่ทีเนี้ยผมเชื่อว่าน่าจะมีหลายคนเนี่ยไปโหลดวิมตัวเนี้ย Mac กวิมมานะครับซึ่งบางคนอาจจะพบกับปัญหานี้นะฮะก็คือออกจากวิมไม่ได้นะฮะทำยังไงนะครับโอเคครับทุกคนก่อนจะจบวิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมายกตัวอย่างอีกสักนิดหนึ่งนะก็คือ ถ้าเกิดว่าทุกคนเนี่ยไปโหลดนะครับตัวอ d ดิเตอร์ตัวนี้มาก็คือ MacVIm เนี่ยนะฮะอ่ะ m ม c Vim มันจะหน้าตาเป็นอย่างนี้นะซึ่งหน้าตาเนี่ยทุกคนนะครับอาจจะไม่คุ้นเคยเลยเพราะว่ามันมันเหมือนแบบว่าเป็นโปรแกรมแก้ข้อความนะครับหรือว่าเป็นโปรแกรม Text ปกติเห็นไหมดูหน้าตามันนะครับไม่ได้มีอะไรแบบเหมือนกับ v s Code เลยใช่ไหมบางคนอาจจะไม่ชินนะครับแต่จริงๆเนี่ยมันไปติดตั้งพวกปลั๊กอินต่างๆเสริมได้นะให้มันมีเนี่ยเหมือนกับ v s Code นะครับก็คือ มีพวกเนี่ยเมนูอะไรต่างๆนะครับมีสีโค้ดมีอะไรเงี้ยแต่ว่าตรงนี้ขอยังไม่ลงลึกเรื่องนั้นนะฮะอ่ะทีนี้มาพูดถึงตรงนี้ก่อนนะครับก็คือเนี่ยอันนี้คือผมติดตั้งวิมไว้ในเครื่องแล้วนะครับก็คือ Mac v i m นะครับใครใช้ MacOS สามารถติดตั้งได้เลยนะครับผมซึ่งจริงๆเนี่ยคีย์รัดคีย์อะไรมันก็เหมือนกันที่ผมพาทุกคนเนี่ยมาใช้กันในวิดีโอนี้แหละแต่ว่ามันจะมีปัญหาอยู่ถ้าเกิดว่าทุกคนเนี่ยไปลองใช้งานนะฮะอ่ะเดี๋ยวผมจะขอเปิดเทอร์มินอลขึ้นมานะซ ผมสามารถพิมพ์ vim enter ไปได้เลยแบบนี้ได้เลยก็คือมันจะใช้ vim ทันทีนะฮะอ่านี่นะฮะโอเคทีเนี้ยทำไงต่ออ่ะหลายคนอาจะสงสัยนะครับก็คือวิธีการที่เราเนี่ยอ่าจะพิมพ์อะไรเงี้ยอ่าตอนนี้ผมสามารถพิมพ์ได้เพราะว่าผมอยู่ใน insert mode ใช่ไหมนะครับอ่าผมสามารถที่จะ normal mode แล้วก็ลบได้อย่างเงี้ยนะครับก็คือเนี่ยเหมือนที่ผมสอนเมื่อกี้นะครับซึ่งตรงนี้นะครับหลายคนอาจจะงงว่า อ้าวแล้วถ้าเกิดผมต้องการออกจากวิมทํายังไงนะครับสมมติว่าทุกคนเนี่ยเข้ามาในเทอร์มินอลแบบนี้แล้วทุกคนแบบเฮ้ยอ้าวแล้วจะออกจากวิมยังไงนะครับบางคนก็แบบว่าเออคิดอะไรไม่ออกก็คืออา้าวจะไปออกยากอะไรก็กด X ตรงนี้ใช่ไหมอ่ะกดปุ่มสีแดงในแม็กวิมนะครับแตงจริงเนี่ยมันมีอีกวิธีหนึ่งอ่ะเดี๋ยวผมจะเปิดขึ้นมาใหม่ให้ดูนะครับอย่างเช่นผมเนี่ยอา่าใช้เทอร์มินอลแล้วผมต้องการที่จะใช้วิมผมก็พิมพ์วิมอันนี้คือผมเข้ามาที่วิมแล้วจากนั้นเนี่ยผมต้องการออกจากไไปทที่หน้ายงง นะครับตรงนี้ก็ง่ายๆเลยครับทุกคนสามารถกดโคลอนนะฮะคิวแล้วก็เครื่องหมายตกใจนะครับผมแค่นี้เองนะครับแล้วก็กด Enter ไปเลยเห็นไหมก็จะเป็นการออกจากวิมแบบนี้แล้วนั่นเองนะครับเผื่อว่ามีหลายคนนะฮะงงว่าเฮ้ยอ้าวโหลดวิมมาแล้วเข้าวิมเป็นแต่ออกวิมไม่เป็นทํำยังไงนะครับก็นี่ฮะเป็นวิธีการนะครับผมโอเคนะครับก็หวังว่าวิดีโอนี้นะครับจะเป็น ประโยชน์กับทุกคนนะครับที่กําลังอยากจะเรียนรู้นะครับเริ่มต้นใช้งานวิมในการเขียนโปรแกรมนั่นเองนะครับจริงๆต้องบอกต้องย้ําก่อนตรงนี้ว่าใครที่เป็นมือใหม่เนี่ยจะพบกับว่ามันยากมากนะนะครับคือจริงๆอ่ะทุกคนรู้สึกอย่างนั้นแหละนะครับช่วงเริ่มต้นแต่ก็ใครที่อยากจะใช้งานให้คล่องให้เก่งก็แน่นอนว่า มันก็ต้องฝึกซ้ำๆทุกวันอะไรเงี้ยนะครับใครจําคีย์อะไรไม่ได้ก็พยายามฝึกทุกวันทุกวันทุกวันซึ่งพอเราฝึกทุกวันเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะชินเดี๋ยวมันก็จะคุ้นเคยไปเองนะครับผมเชื่อว่าคนที่ฝึกจนชินเนี่ยแน่นอนไม่ได้กลับมาใช้เป็นแบบ v s Code หรือว่าเป็น Text Editor ทั่วไปอีกเลยเพราะว่าพอมันชินไปแล้วเนี่ยมันจะทําให้การทํางานของทุกคนเนี่ยมันไวมากๆนะครับแล้วพอเรากลับมาใช้เป็นแบบ Text Editor ปกติอะไรเนี่ยก็คือจะพบกับว่ามีความงุดหงิดเกิดขึ้นนะครับ เพราะว่ามันไม่รวดเร็วไงเออกลายเป็นวัยรุ่นใจร้อนไปซะงั้นงานนะครับโอเคก็หวังว่าวิดีโอนี้ครับจะเป็นประโยชน์ทุกคนนะครับหาชอบวิดีโอนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้นะครับแล้วรอติดตามชมวิดีโดอต่อไปนะฮะและเจอกันวิดีโอหน้าครับผมสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ สำหรับใครนะครับที่สนใจอยากจะซัพพอร์ตช่องปริพันธ์เพลงพาว์ชอนอลนะครับทุกคนก็สามารถที่จะสมัครสมาชิกรายเดือนได้นะครับเพียงเดือนละ35บาทเท่านั้นนะครับก็จะเป็นส่วนช่วยเหลือซัพพอร์ตสนับสนุนนะครับเป็นกําลังใจให้ผมทำคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ต่อไปได้นั่นเองนะครับยังไงผมก็จะผลิตวิดีโอเนื้อหาดีๆแบบนี้ให้ทุกคนเนี่ยได้เรียนรู้ศึกษากันต่อไปนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามและซัพพอร์ตผมเสมอมานะครับขอให้ทุกคนมีความสุขในการเรียนรู้ครับผมแล้วเจอกันครับ